ลองส่องกล้องดูวันนี้ก็ไปแย่จมูกว่าก็ส่องเขาก็บอกว่ามันยังมีอาการของการที่เป็นหวัดเพราะผมเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอก็ต้องสู้ครับอ๋อก็จริงๆอ่ะออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับเฮ้ยออกมาตั้งแต่วันก่อนแต่ว่าวันนี้กลับไปหาคุณหมออีกทีนึงก็คือไปเช็คว่าเส้นเสียงกับกล่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้มาซ้อมแล้วมันยังติดอยู่บางจุดที่มันเหมือนจะถึงแล้วก็อ่ะหายไปเลยอย่างเงี้ยใช่ก็เลยต้องไปปรึกษาคุณหมอว่าลองส่องกล้องดูวันนี้ก็ไปแย่จมูกว่าก็ส่องเพิ่งเคยครั้งแรกเหมือนกันเขาก็บอกว่ามันยังมีอาการของการที่เป็นหวัดอยู่เพราะผมเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอเขาบอกว่าที่ไม่นอนโรงพยาบาลใช่ครับอันนั้นก็เป็นไข้หวัดใหญ่มาแล้วก็เขาบอกว่ามันยังมีอาการของหวัดอยู่ตรงจมูกแล้วลึกลงไปอีกอะตรงเส้นเสียงอะมันมีเส้นเสียงบวมอยู่ฝั่งนึงอีกฝั่งนึงอะยังไม่บวมแต่ว่ามันเหมือนว่าแรงมันยังไม่เท่าเดิมครับเวลาพูดเวลาหมอให้ออกเสียงอะไรเงี้ยมันก็จะขาดหายๆขาดหายๆอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือยังไงตอนนี้แหละครับก็คุณหมอก็ฉีดยาให้คุณหมอก็ฉีดยาให้แล้วก็เมื่อกี้พักเสียงมาประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปอัดลองดูว่าเป็นยังไงบ้างครับใจเกินร้อยเนาะครับผมก็ต้องสู้ครับร่างกายมันจริงๆอ่ะไข้อ่ะมันอะไรมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันเพียกับเสียงมากกว่าว่ามันอยากใช้ให้มันเต็มที่แต่มันใช้ไม่ได้ไงครับเห็นว่าพอเธอแบบก่อนอันนี้อาจจะทุ่มซ้อมหนักเลยก็เลยป่วยไอ้จริงๆอ่ะตอนนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยนะมันไปมีตอนป่วยแหละครับหลักๆเลยที่คุณหมอบอกว่าเกาะเสียงอะไรมันก็ไม่ได้พังเส้นเสียงมันก็ไม่ได้พังแค่มันมีอาการบวมๆจากอาการที่เป็นไข้มาไงแค่นั้นเองพรุ่งนี้แล้วนะครับมาเจอกับแจมนะฮะที่ในงานมาแจมกันแฟนคอนเสิร์ตนะครับผมยังไงก็ขอกำลังใจด้วยนะครับยังไงก็จะเต็มที่ผมเกินร้อยอยู่แล้วอันไหนไปไม่ถึงก็ช่วยกันนะครับแต่ยังไงผมพยายามจะไปให้มันเกินอยู่แล้วแต่ผมก็คือตอนนี้ก็กังวลแหละเอาเป็นมุมตัวเองอ่ะมันก็กังวลแหละครับอยากให้งานมันออกมาดีมากที่สุดมันก็น้อยๆว่าทำไมมันต้องมาเป็นตอนนี้วะอย่างเงี้ยแต่อีก2วันผมว่ายังไงมันก็หายทันแล้วมันก็เต็มที่แน่นอนเมื่อวานนี้กลับไปก็ไปจ็อกกิ้งนิดนึงให้มันได้เหงื่ออะไรหน่อยผมว่ามันก็ช่วยได้นะดีกว่ากลับไปแล้วไปนอนสมเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เต็มที่แล้วครับโชว์ต่างๆจริงๆไปเกือบ 100% แล้วครับเหลือวันนี้เรามาซ้อมกับที่วงเดี๋ยวมีปรับนิดๆหน่อยๆในทุกๆครั้งที่เราซ้อมกันวันสุดท้ายอย่างเงี้ยมันก็จะมีปรับนั่นปรับนี่ให้มันโอเคดนตรีตรงนี้เล่นได้ตรงนี้สามารถเล่นกับคนดูได้อะไรอย่างเงี้ยครับนิดเดียวเห็นว่าแฟนๆเราจะได้เจอสิ่งที่ไม่เคยเห็นใช่มาก่อนเยอะแยะไปหมดใช่ๆจริงๆผมก็ไม่เคยเห็นในตัวผมเหมือนกันตอนนี้คือมีชาเลนจ์เยอะแยะไปหมดเลยที่ต้องก้าวผ่านไปใช่ที่ต้องผ่านไปให้ได้แต่ว่าผมว่าทุกคนสนุกไปกับงานแหละผมก็จะสนุกไปกับงานก็หน้างานเราไปเจอกันหน้างานเจออะไรก็เจอปล่อยไปไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องห่วงไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยผมจะเป็นลมบนเวทีหรือเปล่าผมจะเป็นเนี่ยผมไม่เป็นผมหายแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรละไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงใจมาสนุกพอไปสนุกก็พอครับแต่ที่เหลือให้แจมดูแลใช่ที่เหลือเดี๋ยวผมลงไปเองดูกันว่าใครจะเป็นลมก่อนกันแค่นั้นเองเขาเตรียมเขาพกยาดมกันมานะพกยาดมกันมาเตรียมมายื่นให้แจมเตรียมเอาให้ผมให้ผมไหวมันหายแล้วไม่มีอะไรแล้วสำหรับใครที่อยากมาดูแจมนะครับวันที่21นี้นะครับบัตรยังเหลือนะครับยังสามารถซื้อบัตรได้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับก็ตอนนี้เหลือถ้าผมเข้าไปเช็คล่าสุดเมื่อกี้คุณพ่อเข้าไปเช็คแล้วและที่เหลืออยู่จะมีราคา 5,000 กับ 1,500 บาทนะครับก็เป็นโซนข้างหลังกับโซนข้างหน้าสุดเลยโซนตรงกลางตอนนี้เต็มหมดแล้วแต่ทุกโซนผมย้ำนะว่าผมวิ่งไปหาหมดอยู่แล้วยังไงก็คือทุกๆงานทุกๆครั้งเวลาผมจัดแฟนมีตหรือว่าคอนเสิร์ตนะฮะไม่ต้องห่วงผมวิ่งไปหาทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ทั่วถึง